สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอนำคุณผู้ชมเข้าสู่การถ่ายทอดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศค่ะและครั้งนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์การเมืองไทยค่ะที่เราจะมีนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของประเทศนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพิธีการและขั้นตอนต่างๆที่จะเกิดขึ้นในพิธีวันนี้นะคะจะไม่แตกต่างจากพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีที่เป็นผู้ชายแต่อย่างใดค่ะและขณะนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายพิทูลพุ่มฮิรันกำลังเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมายังสถานที่จัดพิธีซึ่งก็คือที่ทำการพรรคเพื่อไทยแห่งนี้นะคะก่อนที่จะเข้าสู่ช่วงพิธีการค่ะดิฉันขออนุญาตนำคุณผู้ชมมาติดตามบรรยากาศโดยรวมที่พรรคเพื่อไทยก่อนนะคะโดยขณะนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนโดยขณะนี้นะคะที่สถานที่จัดพิธีคือที่ชั้น7ของที่ทำการพรรคเพื่อไทยนะคะก็มีบรรดาส.ส.ของพรรคเพื่อไทยเองรวมไปถึงแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลบุคคลสำคัญนะคะเข้ามาร่วมในพิธีในวันนี้นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีครอบครัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรทั้งคู่สมรสและบุตรชายมาร่วมพิธีด้วยค่ะและขณะนี้นะคะทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายพิทูลพุ่มหิรันได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาถึงที่พรรคเพื่อไทยแห่งนี้แล้วนะคะโดยมีรักษาการแทนเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเป็นผู้มารอรับค่ะเมื่อเดินทางมาถึงที่พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีแล้วนะคะก็จะเดินทางขึ้นไปที่ชั้น7ซึ่งเป็นสถานที่จัดพิธีในวันนี้ค่ะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะนี้นะคะบุคคลสำคัญต่างๆนะคะได้มารอพร้อมแล้วนะคะที่จะร่วมพิธีสำคัญค่ะซึ่งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเองนะคะก็ก่อนหน้านี้ได้มีการซักซ้อมพิธีการรวมไปถึงได้มีการพูดคุยกับบรรดาส.ส.และแกนนำรวมถึงบุคคลสำคัญด้วยค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะคือคู่สมรสของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะนายอนุสรอมรฉัตรและบุตรชายคือเด็กชายสุภเสกอมรฉัตรนะคะและทันทีที่เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนายพิทูลพุ่มพิรันได้เดินทางขึ้นไปถึงชั้น7นะคะก็จะไปยังหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะและจะมีการอ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีค่ะนี่เป็นลำดับการคร่าวๆที่จะเกิดขึ้นนะคะหลังจากที่อ่านพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีแล้วนะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรก็จะเชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีมาวางไว้ที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะหลังจากนั้นนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะรับสนองพระบรมราชโองการต่อหน้าพระบรมสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะขณะนี้นะคะทางเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางขึ้นมาถึงที่ชั้น7ยังสถานที่จัดพิธีที่ทำการพรรคเพื่อไทยแล้วนะคะอีกสักครู่หนึ่งนะคะก็จะเข้าสู่ช่วงพิธีการสำคัญค่ะสถานที่จัดพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆแล้วไม่ได้มีการจำเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นสถานที่ใดนะคะอาจจะเป็นที่ทำการพักที่บ้านของผู้ได้รับพระบรมราชโองการหรือที่ทำเนียบรัฐบาลก็ได้ตามความเหมาะสมค่ะขณะนี้เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เดินทางถึงสถานที่จัดพิธีเรียบร้อยแล้วค่ะขณะนี้กำลังจะเข้าสู่ช่วงพิธีการค่ะพระบรมราชโองการประกาศแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีพระปรมาภิไธยภูมิพลอดุลยเดชปร.พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามรัฐธรรมนูญแล้วคณะรัฐมนตรีที่บริหารราชการแผ่นดินอยู่ต้องพ้นจากตำแหน่งและประธานสภาผู้แทนราษฎรแนะนำความกราบบังคมทูลพระกรุณาว่า
สภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเมื่อวันที่5สิงหาคม2554เห็นชอบด้วยในการแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีด้วยคะแนนเสียงมากกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎรจึงทรงพระราชดำริว่านางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นผู้ที่สมควรไว้วางพระราชหฤทัยให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอาศัยอำนาจตามความในมาตรา171ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีบริหารราชการแผ่นดินตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปประกาศณวันที่5สิงหาคมพุทธศักราช2554เป็นปีที่66ในรัชกาลปัจจุบันผู้รับสนองพระบรมราชโองการนายสมศักดิ์เกียรติสุรนนท์ประธานสภาผู้แทนราษฎรขณะนี้นะคะเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีวางที่โต๊ะหมู่บูชาค่ะยิ่งลักษณ์ชินวัตรนะคะรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีต่อหน้าพระบรมสาธิสมภารเสร็จสิ้นพิธีการแล้วนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็ได้เดินออกมาพูดคุยนะคะและขอบคุณกับบรรดาแขกที่มาร่วมพิธีในวันนี้นะคะก็มีทั้งส.ส.ในพรรคร่วมรัฐบาลนะคะอย่างที่เราเห็นมีนายมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะคะแล้วก็มีในส่วนของครอบครัวของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรด้วยค่ะก็คาดว่าน่าจะใช้เวลาพูดคุยและแสดงความขอบคุณกับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีในวันนี้นะคะน่าจะประมาณสัก5นาทีค่ะหลังจากนั้นนะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็จะแถลงข่าวยังสถานที่ที่จัดเตรียมไว้นะคะโดยการแถลงข่าวครั้งนี้ก็จะไม่ตอบคำถามกับบรรดาสื่อมวลชนนะคะนายสมชายวงสวัสดิ์อดีตนายกรัฐมนตรีนะคะวันนี้ก็ได้มาร่วมแสดงความยินดีและได้มาร่วมพิธีในวันนี้ด้วยค่ะในวันนี้นะคะบรรดาส.ส.รวมไปถึงบุคคลสำคัญที่เข้ามาร่วมอยู่ในสถานที่จัดพิธีที่ชั้นเจ็ดนี้นะคะเราก็ได้เห็นนะคะว่าหลายท่านนั้นมารอตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้วนะคะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะคะก็จะมีนายนิวัฒน์ธรรมรงค์บุญทรงไพศาลด้วยนะคะขณะเดียวกันนะคะคู่สมรสของนางสาวยิ่งรักษ์ชินวัตรนะคะนายอนุสรณ์อมรสัตย์ก็ได้ร่วมแสดงความขอบคุณกับบุคคลที่เข้ามาร่วมในพิธีวันนี้ด้วยค่ะขณะนี้นะคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็กำลังจะเดินไปแถลงข่าวพี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน
ในวาระที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดิฉันดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเพื่อรับสนองพระบรมราชโองการรับใช้เบื้องพระยุคลบาทประเทศชาติและประชาชนนั้นในวาระนี้ดิฉันถือว่าเป็นเกียรติยศอันสูงสุดและเป็นมิ่งมงคลแก่ชีวิตอย่างหาที่สุดมิได้ดิฉันและครอบครัวรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นล้นพ้นนับเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ที่ดิฉันเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมด้วยความจงรักภักดีดิฉันพร้อมจะทุ่มเทมุ่งมั่นอย่างเต็มที่และจะอุทิศตนเพื่อตอบแทนบุญคุณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนต่อไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาในเดือนธันวาคมนี้84พรรษาในเดือนธันวาคมนี้และในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมปีนี้นับเป็นวโรกาสพิเศษที่สำคัญยิ่งต่อพี่น้องคนไทยทุกคนดิฉันขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกหมู่เราได้ร่วมกันจัดงานถวายพระพรเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทั้งสองพระองค์เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านโดยพร้อมเพรียงกันดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนคนไทยขอบคุณสมาชิกพรรคขอบคุณพี่น้องผู้ร่วมอุดมการณ์ประชาธิปไตยและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านที่ได้กรุณาให้โอกาสแก่ดิฉันได้ทำงานในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีดิฉันถือเป็นภาระอันยิ่งใหญ่ที่ต้องการพลังจากทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันผลักดันให้ประเทศชาติของเรานั้นก้าวข้ามอุปสรรคและปัญหาต่างๆเพื่อประกาศเกียรติยศศักดิ์ศรีให้เป็นที่ประจักษ์และยอมรับของนานาประเทศในสากลดิฉันยังระลึกถึงพระบรมราโชวาทที่ได้พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันที่24มกราคมปีพ.ศ. 2532ซึ่งดิฉันเป็นบัณฑิตจบใหม่ในรุ่นนั้นด้วยดิฉันขออัญเชิญพระบรมราโชวาทบางตอนดังนี้ประการที่สำคัญต้องพยายามใช้ความคิดความเฉลียวฉลาดปรับปรุงตัวปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพเสมอพร้อมทั้งพยายามประสานงานประสานประโยชน์ให้แก่ทุกคนและทุกฝ่ายที่สัมพันธ์เกี่ยวข้องด้วยโดยสอดคล้องทั่วถึงงานจึงจะสำเร็จผลเป็นประโยชน์ที่พึงประสงค์คือเป็นประโยชน์แก่งานแก่ตัวผู้ปฏิบัติแก่ส่วนรวมพร้อมทุกส่วนจึงขอให้บัณฑิตนำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาให้เข้าใจเพื่อใช้เป็นแนวทางต่อไปซึ่งดิฉันได้น้อมนำมาเทิดทูนไว้เหนือเกล้าเหนือกระหม่อมและจะใช้เป็นแนวทางในการทำงานเพื่อผลักดันงานต่างๆของรัฐบาลต่อไปดิฉันขอปรณนาตนที่จะนำความรู้ความสามารถและสติปัญญาทุ่มเททำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและตั้งใจอย่างเต็มที่เพื่อนำพาประเทศของเราไปสู่ความสงบสุขความสามัคคีปรองดองมีเจตนารมณ์แน่วแน่ที่จะเข้ามาทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนดิฉันพร้อมที่จะทำงานร่วมกับพี่น้องข้าราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนสื่อมวลชนทุกแขนงและพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่อย่างตั้งใจและเต็มใจเพื่อให้ความสุขนั้นกลับคืนสู่พี่น้องคนไทยทั้งประเทศอีกครั้งดิฉันตระหนักดีว่าการเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงในขณะนี้เป็นความท้าทายและความคาดหวังอย่างมากจากพี่น้องประชาชนแต่ดิฉันเชื่อมั่นว่าความเป็นผู้หญิงจะไม่เป็นอุปสรรคในการทำงานแต่ในทางตรงข้ามความเข้มแข็งที่ควบคู่กับความอ่อนโยน
การรับฟังปัญหาทัศนะที่แตกต่างจะช่วยให้เรานั้นมองเห็นทางเลือกใหม่ๆในการแก้ปัญหาได้ง่ายขึ้นสุดท้ายนี้ดิฉันขอขอบคุณพี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่ให้โอกาสดิฉันซึ่งถือว่าเป็นพันธสัญญาทางใจให้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบที่ยิ่งใหญ่ในการตอบแทนบุญคุณแผ่นดินด้วยความภาคภูมิใจดิฉันจะมุ่งมั่นสร้างสุขสลายทุกข์ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างสุดกำลังความสามารถดิฉันจะไม่ทำเพื่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่จะทำเพื่อประเทศชาติและคนไทยทุกคนขอขอบคุณค่ะคุณผู้ชมคะนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนั้นได้แถลงในช่วงสุดท้ายนะคะว่าจะตั้งใจทำงานเพื่อประเทศชาติจะไม่ทำงานเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะและจะมุ่งมั่นทำงานอย่างเต็มที่ค่ะตระหนักดีนะคะว่านายกรัฐมนตรีนั้นถือว่าเป็นตำแหน่งที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นหน้าที่ที่จะต้องรับผิดชอบนะคะเพื่อผลักดันให้ประเทศชาตินั้นเจริญก้าวหน้าค่ะแม้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรีผู้หญิงนะคะแต่ก็เชื่อว่าจะไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เสร็จสิ้นแล้วสำหรับพิธีรับสนองพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีคนที่28ของประเทศค่ะช่วงนี้ขอเชิญคุณผู้ชมกลับไปรับชมรายการปกติของทางสถานีค่ะ